มานั่งดูช็อตนี้ขำอยู่5นาทีเลยมีใครช่วยแม่จูดี้ได้บ้างสันเสริญนักข่าวมือถือน้องเขาพยายามจะบอกว่าแม่จูดี้เนี่ยเหมือนกบแต่ด้านไปพูดว่าดูกอบีพอแม่จูดี้เปิดดูว่าความหมายคืออะไรมันไม่ใช่กบไทยนะคะมันคือคางคกโดนแม่ตีไปเลยการเล่นสงกรานต์เนี้ยเป็นสงกรานต์แรกของคัลแลนนางอยู่ไทยมานานแต่ไม่เคยได้เล่นเลยเพราะคัลแลนบอกเองสงกรานต์ทีไรไม่สบายทุกทีพูดถึงคัลแลนนะคัลแลนเป็นคนช่างสังเกตกางเกงแม่จูดี้ไม่ใช่กางเกงช้างแต่เป็นกางเกงไก่เพราะไก่คือสัตว์ประจำจังหวัดของพิษณุโลกเป็นบ้านเกิดของแม่จูดี้นั่นเองแม่ก็อธิบายซาให้ลูกกำลังช่างซักช่างถามให้นางเข้าใจไอ้ช็อตที่ฮาสุดนะตอนที่พี่จองถูกสาวเรียกให้ไปปะแป้งคันแล่นฮีก็อยากเล่นน้ำกับเขาใช้แก้วตักน้ำสาดสรุปไปทั้งแก้วรับกรรมโดนรุมปะแป้งเป็นการลงโทษเอาจริงช็อตนี้หยุดขำไม่ได้เลยเอ็นดูตาจองนะคันแล่นบอกเพลงสงกรานต์มาให้พี่จองรำพี่จองบอกไม่ได้จับพวงมาลัยอยู่แต่พอขับถึงอยุธยามีเพลงโจ๊ะตื้อๆมาเนี่ยจิตวิญญาณพี่แกแดนตั้งแต่ในรถแดนจนขับเลยร้านเสื้อคิดดูส่วนน้องแดนเองในเอพิโซดเนี่ยน่ารักมากเป็นคนที่คลังศัพท์เยอะมากไม่ว่าจะของแท้ทำถึงเห็นสอนกันมาตั้งแต่ที่ทริปภูเก็ตละทั้งน่ารักทั้งหล่อยิ่งหล่อตอนเสยผมเสริญนักข่าวมือถือ